How to ใช้กฎแรงดึงดูดเป็นใน21วันแบบไม่มโนวันนี้นะคะก็จะเป็น day ที่20นะคะใน day นี้นะคะจะมาบอกวิธีการอีกรูปแบบหนึ่งนะคะเป็นไดอะแกรมนะคะที่จะทำให้เราได้เรียบเรียงความเข้าใจความรู้สึกกระบวนการต่างๆนะคะในการที่เราจะสามารถไปดึงดูดสิ่งที่เราต้องการได้นะคะโอเคเรามาเริ่มกันเลยนะคะในกระดาษของคุณนะคะก็ให้เขียนตามรูปแบบนี้นะคะถ้าหากว่าวันนี้สิ่งที่คุณต้องการจะดึงดูดนะคะเป็นเงินเส้นแรกนะคะที่เราจะเขียนขึ้นมาให้เขียนหมายเลขหนึ่งกำกับเอาไว้นะคะจากนั้นให้เราเขียนสิ่งที่ต้องการค่ะสิ่งที่คุณต้องการเป็นคำพูดที่เป็นปัจจุบันว่าคุณได้รับมาแล้วเป็นต้นว่าฉันได้รับเงิน1 ล้านบาทเรียบร้อยแล้วอันนี้นะคะจะเป็นเขาเรียกว่าการเซต intention นะคะหรือว่าความตั้งใจนะคะเขียนให้เป็นปัจจุบันนะคะไม่ต้องมีแบบว่าฉันจะได้รับฉันคิดว่าฉันจะได้รับหรือฉันอยากได้เลยให้เขียนเป็นประโยคว่าคุณนะคะได้รับมันแล้วนะคะต่อไปนะคะเส้นที่สองให้เขียนเลขสองกำกับไว้และให้คุณเขียนนะคะความรู้สึก3 อย่างที่คุณจะรู้สึกเมื่อคุณได้รับในสิ่งที่คุณต้องการแล้วนะคะความรู้สึกหลักๆถ้าคุณได้ในกรณีนี้คือจะยกตัวอย่างเป็นเงิน1 ล้านเนาะถ้าเป็นของคุณก็คือแล้วแต่ว่าคุณจะเซตอินเทนชันหรือว่าความตั้งใจของคุณเป็นอะไรก็ตามนั้นเลยว่าถ้าคุณได้มันแล้วนะคะคุณจะรู้สึกยังไงนะคะอย่างเช่นคุณรู้สึกว่าคุณซาบซึ้งใจภาคภูมิใจให้นึกถึงความรู้สึกหลักๆนะคะ3 อย่างรู้สึกยินดีแบบนี้นะคะจากนั้นค่ะเราไปดูอันที่3เส้นที่3นะคะเขาเรียกว่าอันนี้คือความรู้สึกนะคะขออภัยเขาเขียนไปความรู้สึกข้อที่3คือเขาเรียกว่าเป็น identity นะคะหรือว่าสิ่งที่คุณจะกลายไปเป็นคุณอยากจะเป็นแบบไหนนะคะการที่คุณจะได้เงิน1 ล้านบาทเนี่ยคุณต้องเป็นแบบไหนอย่างเช่นคุณบอกว่าฉันจะเป็นเครื่องจักรผลิตเงินฉันหาเงินได้ทุกที่ทุกเวลาทุกรูปแบบอันนี้แล้วแต่คุณเลยหรือว่าคุณอยากจะเป็นแบบไหนนะคะอันนี้ให้เราลองคิดนะคะให้เราลองคิดดูนะคะอันนี้ขอเขียนเป็นภาษาอังกฤษนะ identity นะคะมันคือเหมือนสิ่งที่เราต้องการที่จะกลายเป็นนะคะถ้าคุณความตั้งใจคุณเป็นสิ่งอื่นคุณก็อาจจะเป็น identity แบบอื่นได้นะคะต่อไปนะคะอันที่4ข้อที่4เนี่ยจะเป็นความสิ่งที่เป็นความเชื่อเก่าๆเดิมๆที่มันเป็นตัวขัดขวางนะคะเขาเรียกว่าการเคลียร์ความเชื่อเดิมหรือเคลียร์สิ่งที่มันติดค้างอยู่นะคะเนี่ยอันนี้ความรู้สึกอันนี้ความตั้งใจอะเคลียร์ความเชื่อหรือความรู้สึกเดิมๆนะคะที่มันอาจจะทําให้คุณแบบยังคงอยู่ที่เดิมอย่างเช่นคุณเชื่อว่าเงินมันหายากหรือเชื่อว่าเดี๋ยวหาเงินมาเงินก็จะหมดไปแบบนี้ให้คุณใช้เวลาในการคิดนะคะว่าคุณมีความเชื่ออะไรบ้างนะคะเกี่ยวกับเงินที่มันอาจจะทำให้มันทำให้เราอะค่ะเป็นความเชื่อที่ผิดอะแล้วมันไม่สามารถทำให้เราจะดึงดูดสิ่งที่เราต้องการมาได้นะคะและสิ่งสุดท้ายนะคะข้อที่5ข้อที่ห้านะคะไปค่ะข้อที่5ให้คุณเขียนสิ่งที่คุณจะทำนะคะ
มันเป็นการกระทำที่สอดคล้องเพื่อให้คุณเป็นในสิ่งที่คุณอยากเป็นให้คุณได้ในสิ่งที่คุณอยากได้นะคะตรงนี้ให้คุณลองคิดดูว่าในชีวิตเรามันยังมีปัญหาอะไรที่มันยังไม่ได้รับความการแก้ไขหรือคุณจะทำยังไงได้อีกเพื่อที่คุณจะได้เงินมาหรือคุณจะใช้วิธีการยังไงเพื่อให้ได้ในสิ่งที่คุณต้องการข้อนี้จะพูดถึงวิธีการนะคะเป็นต้นว่าคุณอาจจะบอกว่าคุณจะเรียนรู้ในการทำออนไลน์การทำธุรกิจในออนไลน์เพิ่มเติมแบบนี้ก็ได้นะคะหรือว่าคุณจะเพิ่มช่องทางในการทำธุรในการเข้ามาทำธุรกิจในออนไลน์ได้นะคะหรืออันนี้แล้วแต่นะให้คุณลองคิดค่ะว่าคุณจะทำอะไรให้มากขึ้นได้อีกหรือคุณบอกว่าคุณจะไปเจอลูกค้าให้มากขึ้นให้มากขึ้นวันละ10 คนเพื่อจะมีโอกาสที่จะได้เงินมากขึ้นเนอะหรือว่าคุณอาจจะบอกว่าคุณจะหาวิธีการทำคอนเทนต์ที่ตรงกลุ่มลูกค้าลงใน YouTube ได้นะคะเพราะฉะนั้นอันนี้มันคือสิ่งที่การกระทำนะคะที่สอดคล้องเพื่อให้เราได้ในสิ่งที่เราต้องการเพราะจอยเคยสอนไปแล้วนะคะว่าสิ่งสำคัญเลยคือคุณนั่งจินตนาการอย่างเดียวไม่ได้ค่ะคุณจะต้องออกไปลงมือทำเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะเซตสิ่งที่เราจะทำขึ้นมานะคะทีนี้พอเราเขียนเสร็จแล้วให้เรารู้ไว้ว่าสำหรับข้อที่สองเนี่ยมันจะเป็นเหมือนกับว่าให้เรารู้ว่าเราจะรู้สึกแบบไหนและให้เราปล่อยวางนะคะให้เราปล่อยวางให้เราแบบไม่ต้องรู้สึกวิตกกังวลว่ามันจะได้ไหมมันจะยังไงไหมให้เราคิดแล้วเราปล่อยวางเลยรู้สึกแล้วเราปล่อยวางเลยแต่ว่าข้อที่ห้าจะเป็นสิ่งที่คุณจะต้องทำแม้ว่าจะรู้สึกอึดอัดคือให้เราออกจากคอมฟอร์ตโซนนะทำแม้จะรู้สึกอึดอัดอย่างเช่นคุณไม่เคยทำออนไลน์แต่คุณก็ต้องทำคุณจะต้องออกไปเจอลูกค้ามากขึ้นมาละ10 คนมันดูยากมันดูเหนื่อยแต่คุณก็ต้องทำเพราะว่าการลงมือทำนะคะมันจะเป็นการที่คุณกำลังเปลี่ยนความถี่ไปสู่จุดที่ทำให้ตัวเองอะค่ะมีมาตรฐานมากขึ้นทำให้ตัวเองคู่ควรที่จะได้รับในสิ่งที่ต้องการมากขึ้นถ้าหากวันนี้คุณไม่ยอมทำในสิ่งที่ไม่เคยทำไม่ทำสิ่งที่ทำให้ตัวเองรู้สึกอึดอัดชีวิตคุณมันก็จะอยู่ในเลเวลเดิมเป็นความถี่เดิมและโอกาสที่เราจะไปดึงดูดสิ่งที่มันมากเกินกว่าความคู่ควรของตัวเรามันเป็นไปไม่ได้ค่ะและถ้าใครยังไม่ได้เรียนตั้งแต่ Day 1นะคะสามารถย้อนไปที่ playlist นี้แล้วก็เรียนย้อนมาตั้งแต่ Day แรกๆได้เพื่อจะได้เข้าใจสิ่งต่างๆที่จอยสอนตรงนี้มากขึ้นนะคะแล้วก็อย่าลืมที่จะกดติดตามนะคะติดตามช่องเอาไว้ด้วยนะคะอย่าลืมกดติดตามช่องเอาไว้ด้วยนะคะและถ้าเกิดว่าใครนะคะอยากจะเรียนรู้ในเรื่องเกี่ยวกับการทำธุรกิจออนไลน์นะคะจะมีคลาสฟรีสอนเป็นประจำทุกเดือนนะคะสอนสดใน Zoom นะคะใครอยากจะเรียนในเรื่องการทำธุรกิจออนไลน์สามารถไลน์มาได้นะคะที่ @ ครูจอยค่ะสำหรับวันนี้นะคะถ้าเกิดว่าใครชอบหรือใครไปทำแล้วแล้วรู้สึกยังไงนะคะพิมพ์มาบอกด้วยฟีดแบ็กกันนิดนึงนะคะแล้วเจอกันวันสุดท้ายนะคะ Day 21นะคะอันนี้ Day 20แล้วเนอะเจอกันอีก1 วันสำหรับซีรีส์นี้นะคะสำหรับโปรแกรมนี้นะคะโอเคขอบคุณทุกคนมากค่ะครูจอย Business Expert สวัสดีค่ะ